วัสดีท่านสมาชิกช่องการเลี้ยงพระโดยอิสระโดยแรงทุกท่านครับวันนี้มีกรอบทองเข้ามาผมจะทำเป็นบล็อกเตรียมกรอบทองภายใน5นาทีเดี๋ยวทำอย่างไรมาดูกันเตรียมตัวทำบล็อกครับอันนี้พิเศษหน่อยเราจะทำตัวทำบล็อกเป็นทั้งตัวเมียและตัวผู้ใช้กดในคราวเดียวกันครับทำอย่างไรเอากรอบทองมาวาดครับขีดเส้นกลางก่อนนะครับทำตามสเต็ปที่ผมเคยทำคลิปให้ชมครับแต่นี้จะพิเศษนิดนึงก็คือว่าผมจะใช้แผ่นนี้แผ่นเดียวในการทำบล็อกทั้งตัวผู้ตัวเมียครับเดี๋ยวเจาะผมจะเจาะด้านใต้ของบล็อกนะครับแต่ไม่ได้เจาะที่ตัวเส้นนะครับให้เจาะห่างออกมาเพื่อผมจะร้อยใบเลื่อยเข้าไปแล้วก็เลื่อยทำแบบนี้เขาเรียกว่าบล็อกผ่าครับแต่ว่าผมจะผ่านอกไม่ได้ผ่าในเหมือนทั่วไปครับผ่าแบบนี้ตัวผู้ด้านในจะไม่เสียและยังสามารถเส้นของบล็อกจะคมสวยดังเดิมครับและประหยัดบล็อกไปด้วยนะครับอันนี้ผมส่วนมากผมจะใช้วิธีการนี้ในการเปิดบล็อกเลี่ยมกรอบเงินกรอบทองที่เป็นพับหลังครับเพราะว่าถ้าเลี่ยมกรอบเงินกรอบทองที่เป็นพับหลังเราจะเก็บพวกตะเข็บอยู่ด้านในของกรอบครับจะไม่โชว์ตะเข็บทำแบบนี้ครับเลื่อยบล็อกไปเลยครับเลื่อยเนี่ยเลื่อยให้คมๆนะเพราะว่าเลื่อยให้ละเอียดนิดนึงครับเพราะว่าเราจะไม่แต่งมากเราจะแต่งนิดเดียวเพื่อที่เราจะกดล็อกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไวขึ้นในการเลี่ยมกรอบหนึ่งกรอบทองนั่นเองครับแต่งนิดหน่อยครับแต่งรอยเลื่อยนิดหน่อยรูปๆครับเอาตะไบรูปๆดูรายละเอียดเสร็จแล้วพอลงตะไบเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้มีดขูดครับขูดเลยครับขูดด้านในรายละเอียดของกระตะไบรอยเลื่อยให้ดีๆครับแล้วก็ทำความสะอาดครับแกะกระดาษด้านหลังออกหนึ่งข้างครับเพื่อที่เราจะมาทำบล็อกนั่นเองเวลาเรากดมันจะได้เรียบครับไม่ติดเป็นขุยได้แล้วครับทีนี้เราจะมาทำตัวผู้กันครับตัวผู้ก็ใช้ตัวที่เราเลื่อยนั่นแหละครับมาเลื่อยขอบออกประมาณ1มิลนะครับใช้การเลื่อยเลยครับไม่ต้องเข้าเครื่องเจียร์ไม่ต้องใช้อะไรแล้วเลื่อยให้มันละเอียดนิดนึงครับนี่ต้องชำนาญนิดนึงนะครับถ้าเราทำบ่อยๆแล้วเราก็จะชำนาญเองครับทักษะตรงนี้เลื่อยไปครับเลื่อยดอกด้านขอบข้างออกไป1มิล นะครับเพื่อที่เรากดกระจกเพราะกระจกมันหนา1มิลใช่ไหมครับแต่ว่าเลี่ยมทองนี้จะใช้กระจก 0.8 โดยประมาณนะครับเพราะว่าผมจะใช้การเลี่ยมที่เป็นพับหลังของกรอบทองนี้จะใช้ 0.8เราจะใช้1มิลนี่หนาเกินไปเวลามาเข้ากับแกนแล้วตีพับนี่มันจะยากพอได้แล้วให้เรามาตะไบตกแต่งครับตะไบตกแต่งนิดนึงเพื่อความสวยงามเมื่อตกแต่งเสร็จแล้วให้เราเจาะรูเพื่อที่เราจะปั๊มด้วยแอร์ปั๊มนะครับนี่ผมใช้วิธีการกดล็อกด้วยแอร์ปั๊มครับเจาะรูเสร็จแล้วก็หาน้ำยามาปาดนิดหน่อยครับตรงขอบเพื่อความสวยงามของสันล็อกแล้วก็วางตรงหัวแอร์ปั๊มเตรียมกระจกมากดล็อกครับนี้เราจะไม่ใช้ไฟตะเกียงครับเราใช้ไฟสู้เป่าเลยครับเพื่อความสะดวกให้เราเป่าผ่านๆนะครับอย่าเป่าแช่เพราะถ้าเป่าแช่เป็นลูกลมไฟทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้อ่อนตัวครับใช้ไฟสู้เป่าผ่านๆเสร็จแล้วก็วางลงครับแล้วก็เอาตัวนี้มากดทับเปิดสวิตช์แอร์ปั๊มครับแอร์ปั๊มทำงานการเปิดบล็อกวิธีนี้จะง่ายและใช้เวลาไม่นานเหมาะสำหรับกรอบเงินกรอบทองที่ไม่โชว์ด้านข้างไม่โชว์ตะเข็บของชิ้นทองเพราะว่า
ตะเข็บของพวกนี้มันจะอยู่ด้านในของกรอบอยู่แล้วครับตัดเป็นทรงหยดน้ำและกระจกมันใกล้ชิ้นงานเพื่อที่จะเดินน้ำยาไม่ยากนะครับแล้วก็เอากรอบทองมาวัดก็ดีไหมครับเป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถเปิดบล็อกภายใน5นาทีได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ